วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันแล้วกับกูรูมืออาชีพกูรูที่ชื่อว่าน้องยิ่งมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชมมาชนิดสักก็เพิ่งจะจามเหมือนจะเป็นหวัดคลั่นเนื้อคลั่นตัวฝนฟ้าตกบ้างไม่ตกบ้างปล่อยๆบ้างอากาศก็หนาวๆเปลี่ยนแปลงคนจะป่วยง่ายถ้าคุณผู้ชมไม่อยากออกจากบ้านแล้วคุณผู้ชมก็ไม่อยากไปตลาดเสี่ยงไปเสี่ยงมากับการติดวงติดหวัดแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านก็สั่งของไปรับประทานได้ของที่ต้องมีคุณผู้ชมเกือบจะทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือข้าวสารแล้วถ้าไม่อยากไปตลาดซื้อหมูสดๆก็มีกุนเชียงหมูติดบ้านไว้วันนี้ทั้งสองอย่างเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพบกับคุณผู้ชมแล้วเริ่มต้นอะไรก่อนดีล่ะข้าวดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมยิ่งศักดิ์ต้องเอาข้าวเจ้าสูตรผสมตั้ง5สายพันธุ์มารวมกันเพราะว่าข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวอะไรต่อมีอะไรล้วนแต่มีข้อดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะกินอย่างเดียวเลยบางทีลูกเต้าก็ไม่ชอบแต่ถ้ามัวแต่กินข้าวสีขาววิตามินต่างๆสารอาหารที่ควรได้ก็อาจจะไม่ครบถ้วนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สัดส่วนที่ผสมข้าวเจ้าทั้งหมด5อย่างรวมกันอยู่ในห่อนี้บรรจุ1กิโลหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับเพียงแค่ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเป๊ะเวอร์มากหุงออกมาทุกครั้งจะได้ข้าวหุงขึ้นหม้อที่มีกลิ่นหอมๆเม็ดข้าวนุ่มละมุนเม็ดสวยจะทำข้าวผัดจะทานกับข้าวทุกชนิดจะไปหุงข้าวต้มจะไปทำโจ๊กโอ้โหทานได้หมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเหลือเสร็จแล้วเก็บเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมเอามาอุ่นด้วยไมโครเวฟอีกข้าวก็ยังคงนุ่มๆคุณผู้ชมครับลองสิครับข้าวสารที่บ้านหมดหรือยังถ้าข้าวสารที่บ้านหมดคุณผู้ชมครับลองสั่งสิข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ไปลองรับประทานดู1แพ็คปกติแล้ว115บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมครับมันมีกล่องพัสดุที่ส่งนะคุณผู้ชมขนส่ง1กล่องบรรจุได้4แพ็คเท่ากับ4กิโลคิดราคาพิเศษคุณผู้ชมครับเพียงแค่380บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับส่งฟรีเลยคุณผู้ชมไม่คิดค่าส่งเพราะฉะนั้นราคาก็ถูกมากๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ1กล่องมี4แพ็คเพียงแค่380บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับเอาหันมาทางนี้คุณผู้ชมคะอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องซื้อติดบ้านแล้วล่ะทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอุ๊ยไปถึงโรงงานไปจัดการนี่ก็ทำกุนเชียงเหมือนอย่างที่ตัวเองต้องการก็เราชอบกินนะกุนเชียงแต่คุณผู้ชมกุนเชียงบางที่เนี่ยมันเยอะเยอะเนื้อหมูก็น้อยน้อยสีก็แดงแปรสเฉพาะใส่ดินประสิวไขมันมากเวลาเอาไปย่างเอาไปทอดน้ำมันเยิ้มไปหมดเลยแต่กุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อหมูเยอะมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเวลาจับอุตายกุนเชียงฉันทำไมเนื้อแข็งเนื้อแน่นกว่าคนอื่นเขาเอาก็แน่นอนสิของฉันหมูเยอะมันน้อยเวลารับประทานต้องเอากุนเชียงมินิค็อกเทลชิ้นเล็กๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยโยนลงหม้อน้ำจัดการต้มไฟกลางๆสักครึ่งชั่วโมงหมูจะกลับมานุ่มๆคุณผู้ชมชิ้นจะโตขึ้นหน่อยนึงจัดการหั่นเป็นชิ้นบางๆรับประทานได้ทันทีเลยจะไปใส่ผัดผักจะไปใส่ข้าวต้มใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปทำอะไรรับประทานได้ทั้งนั้นหรือคุณผู้ชมจะเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้เวลาจะรับประทานก็อุ่นด้วยไมโครเวฟหรือจะไปเข้าหม้อแอร์ฟรายหม้อทอดไร้ไขมันหรือฝาอบลมร้อนคุณผู้ชมพิสูจน์ดูได้น้ำมันที่หยดออกมาจากกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหยดออกมาน้อยมากหรือแทบจะไม่เห็นเลยหยดมาน้อยกว่าที่คนอื่นๆเขาอาจจะทำขายแล้วใส่ไขมันเยอะๆก็ได้ที่สำคัญกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังหวานก็น้อยเค็มก็น้อยไขมันก็น้อยไม่ใส่ผงชูรสด้วยคุณผู้ชมครับสั่งได้เลยนะครับปกติแล้ว1แพ็คเนี่ย175บาทวันนี้พิเศษกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาเราบรรจุขายเนี่ยนะมันรวมกันได้3แพ็คอ่ะคุณผู้ชมแล้วค่าส่งมันรวมกันเฉลี่ยเสร็จแล้วมันไม่ทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวมาก3แพ็ค450บาทคุณผู้ชมครับของทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งซื้อได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ0922658968 0268276644นะครับหรือที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทั้งสองอย่างส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมใหม่สัปดาห์หน้าครับทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะวันนี้เชฟมีเมนูเป็นสลัดแต่เป็นสลัดกุ้งทอดแล้วก็มีซูกินี่ย่างเดรสซิ่งวันนี้หน้าตาน่ารับประทานสุดอันนี้คือสำหรับเผื่อใครจะใส่เพิ่มแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะ